รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกจุดบนแผนที่การเดินทางระหว่างทางท้าทายค้นหาร่วมค้นหาความหมายการเดินทางพร้อมสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเราตะลุยเดียวเที่ยวเมืองไทยมาต่างจังหวัดโดยเฉพาะที่บ้านนาคูหาทั้งทีต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไม่ให้พลาดอะไรแม้แต่อย่างเดียวค่ะเฮ้ยจุดท่องเที่ยววิถีการเกษตรบ้านนาคูหาวันนี้เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่วัดนาคูหาแล้วเราก็จะไปดูพระเจ้าตนหลวงกันบนนี้ใช่ไหมแล้วก็จะไปแปลงผักปลอดสารพิษแล้วก็ไปกินสตรอเบอรี่โอ้โหแผนวันนี้เยอะโอ้ยแค่คิดก็สนุกแล้ววะหาปุราปริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกัปปติงั้นหนูขอกราบลาไปสักการะพระเจ้าตนหลวงก่อนนะคะเจริญพรคุณโยมค่ะใครที่มาวัดนาคูหานะคะก็สามารถมาเขียนสมุดเยี่ยมชมวัดนาคูหาได้นะว่ารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มันลงชื่อไว้ว่าเราได้มาแล้วเช็คอินที่นี่เลยคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนัดก็เดินเข้ามาถึงพระเจ้าตนหลวงแล้วค่ะซึ่งที่นี่นะคะประดิษฐานอยู่ลายล้อมด้วยทุ่งนานะคะแล้วก็โอบล้อมด้วยภูเขาใหญ่มากเลยค่ะคำว่าตนหลวงนะคะทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะหมายถึงคำว่าองค์ใหญ่ที่นี่นี่นะคะก็เลยประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ที่นี่เลยค่ะตามนัดเข้าไปสักการะบูชากันดีกว่าค่ะชาวนาคูหาเริ่มใส่ในพุทธศาสนาอย่างมากและพระเจ้าตนหลวงวัดนาคูหาแห่งนี้ก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนที่นี่ค่ะเพราะหุบเขาแห่งนี้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์มากเต็มไปด้วยแมกไม้ลำธารเงียบสงบสวยงามอากาศเย็นสบายจึงเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปมานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแปลงผักที่เราเห็นนี้มันคือพันธุ์อะไรล่ะคะเป็นสตรอเบอรี่พันธุ์16ค่ะอ๋อพันธุ์16
แสดงว่าสตรอเบอรี่มีหลายพันค่ะมีอยู่ประมาณ 2,000 ค่ะคือ16กับ 1,080 ค่ะแล้วอันนี้มันปลูกแบบปลอดสารพิษไหมคะใช่ค่ะปลูกแบบปลอดสารพิษไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะนี่ก็เก็บกินได้เลยสิได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายได้หลักของพี่มีไหมคะค่ะแต่ของเราจะเป็นปลูกแบบผสมผสานนะคะน่ากินจังแต่ว่าต้นมันยังดูขนเล็กๆอยู่เลยค่ะค่ะตรงนี้จะไม่ค่อยมีค่ะต้องไป 1,080 ค่ะจะมีตรงนู้นเลยค่ะ 1,080 ค่ะเราไปดูเลยค่ะกินสตรอเบอรี่กันนั่นขวดอะไรเหรอคะเป็นสังเคราะห์แสงค่ะขวดสังเคราะห์แสงเป็นน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะอ๋อแล้วเอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาไว้ใส่สตรอเบอรี่ค่ะให้เขากรอบแล้วก็อร่อยเหมือนแป้งข้างหลังเนี่ยอ๋อมีเคล็ดลับค่ะไปดูสตรอเบอรี่กันน้องเตยเห็นตรงนี้ก็มีปลูกนี่ใช่สตรอเบอรี่ไหมคะไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นต้นหอมค่ะที่เขาเอาไว้ทำสำหรับเสื้อมัดยอมอะไรแบบนี้ของคนเหนือค่ะแล้วฝั่งนี้มีเต็มเลยอันนี้จะปลูกเป็นผักกาดหัวไชเท้าอะไรแบบนี้ค่ะคะน้าก็มีค่ะอย่างนี้ก็สามารถเด็ดกินได้เลยไร้สารพิษเนาะค่ะเพราะจะปลูกไร้สารพิษทุกอย่างค่ะเป็นแบบจุลินทรีย์ดีจังเลยรอบๆนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสตรอเบอรี่กันใกล้ถึงแล้วตื่นเต้นอยากกินแล้วสตรอเบอรี่สดๆเลยจ้ะอยากกินแล้วอ่ะหวานจับเลยอ่ะอันนี้คือ1,080 ค่ะ80ลูกมันจะต่างกับพันข้างหน้าไหมคะแตกต่างค่ะคือข้างหน้าเขาจะเป็นทรงเรียวค่ะอันนี้มันจะเป็นลูกคล้ายๆทรงหัวใจค่ะแล้วก็อันนี้มันจะหวานกว่าแล้วก็กรอบกว่าส่วนตัวนู้นมันจะอมเปรี้ยวนิดๆค่ะอันนี้ต้องปลูกนานไหมคะกว่าจะได้กินผลถ้าพร้อมลงแปลงก็คือ1ปีแต่ถ้ามีลูกก็ประมาณ2ปีค่ะแล้วฤดูกาลที่เขาเก็บเกี่ยวกันนะคะประมาณช่วงจะเป็นช่วงฤดูหนาวค่ะจะมากที่สุดก็คือช่วงธันวากับมกราค่ะธันวามกราจะได้กินเนาะก็ผักกาดโหที่นี่นะที่ปลูกผักงามขนาดเนี้ยคงเป็นเพราะว่ามีลำธารไหลมาแล้วก็มีดินที่ดีอุดมสมบูรณ์แล้วเขาก็ปลูกผักแบบจุลินทรีย์ด้วยนะคะไม่ใช้สารพิษไม่มีสารเคมีผักถึงได้งดงามขนาดนี้โอ้อย่ารอโตนะอยากเอามากินเลยอ่ะหลายวันที่อยู่ที่นาคูหานัดได้เรียนรู้หลายอย่างมากค่ะนอกจากความงดงามของสถานที่ที่งดงามตามธรรมชาติแล้วยังเห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมการกินอยู่และความคิดจิตใจของคนที่นี่เขาอยู่กันอย่างเรียบง่ายอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างลงตัวมองไปทางไหนก็เห็นสีเขียวขจีทั้งต้นไม้และยังมีพืชผักต่างๆที่ชาวบ้านปลูกกันอย่างเป็นบริเวณกว้าง